สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องประกายอีกครับวันนี้เราจะพาพบกับ7สายพันธุ์สุนัขสุดเก่งที่มาจะทำงานในเราตำรวจกับทหารครับเราสุนัขเก่งๆนั้นมีอยู่ทั่วไปครับและไม่ใช่ว่ามันจะจำกัดแค่อยู่7สายพันธุ์เท่านั้นยังมีสายพันธุ์อื่นอีกที่เก่งๆอีกหลายตัวครับที่เหมาะกับสายงานเหล่านี้แต่เรานั้นจะนำให้ทุกคนดูแค่7สายพันธุ์เท่านั้นครับแล้วมันนั้นจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสายพันธุ์แรกก็คือเจ้าเยอรมันเชพเพิร์ดครับคงหลุดลอดจากอันดับไปไม่ได้แน่ๆกับสายพันธุ์นี้ฉะนั้นเลยต้องเอามาพูดถึงก่อนครับคงจะได้เห็นในซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่ามันนั้นมีความสามารถที่ส่งเสริมต่องานตำรวจขนาดไหนเยอรมันเชพเพิร์ดขึ้นชื่อในเรื่องของพลังความว่องไวไม่เกรงกลัวอันตรายรวมไปถึงความสามารถในการตามล่าและก็ฝึกการง่ายๆครับทำให้พวกมันนั้นเป็นที่จับตามองของเราตำรวจทหารอย่างไม่ยากเย็นเลยครับพวกมันมีร่างกายที่สมส่วนกล้ามเนื้อแข็งแรงแถมยังฉลาดอีกด้วยดูคึงขังเสียจนเรานั้นแอบเครียดไปด้วยเลยในบางครั้งครับ2. ดัชเชพเพิร์ดยังไม่พ้นจากตระกูลเชพเพิร์ดครับก็พวกมันเก่งนี่ครับดัชเชพเพิร์ดมีความคล้ายคลึงกับเยอรมันเชพเพิร์ดพอสมควรจะต่างกันตรงลวดลายบนตัวของเขาอีกทั้งตัวยังเล็กกว่านิดหน่อยครับพวกมันนั้นไม่ค่อยได้ไปอยู่แนวหน้าของการทำภารกิจต่างๆเท่าไหร่แต่พวกมันนั้นเก่งในด้านสนับสนุนครับช่วยเหลือกู้ภัยเสียมากกว่า3. ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สุนัขคู่บ้านคู่ใจของเรามนุษย์ทั่วโลกพวกมันนั้นมีความฉลาดอีกทั้งยังฝึกง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายใจเป็นมิตรเสมอครับพวกมันจึงถูกใช้เป็นสุนัขบำบัดอยู่บ่อยครั้งแม้พวกมันนั้นจะไม่ได้เหมาะสมกับงานในสายนี้มากขนาดนั้นก็ตามแต่พวกมันก็ยังมีความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเลิศและใช้ในการเฝ้าระวังสำนักงานตำรวจและทหารที่สำคัญนั้นกระทั่งสนามบินเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเองครับ4. บีเกิลสุนัขตัวเล็กน่ารักสุดคิ้วที่ติดโผมากับเขาด้วยบีเกิลมีความสามารถที่เหนือขนาดตัวไปหลายขุบมากๆครับหากคุณนั้นเคยไปสนามบินในอเมริกาคุณอาจจะเคยเห็นเจ้าบีเกิลเพ่นพ่านไปมาอยู่หลายครั้งครับนั่นก็เป็นเพราะพวกมันมีหน้าที่เฝ้าระวังตัวจับสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายนั่นเองครับบีเกิลมีประสาทการดมกลิ่นที่ดีและค่อนข้างแม่นยำมากๆพวกมันจึงได้รับการไว้วางใจอยู่เสมอครับ5. รอตไวเลอร์สุดยอดสุนัขคุ้มกันภัยตั้งแต่ยุคสมัยโรมันครับด้วยร่างกายที่แข็งแรงกำยำกล้ามเป็นมัดๆพวกมันเป็นสุนัขที่รักครอบครัวมากๆครับแต่กับคนแปลกหน้าอาจจะต้องระวังหน่อยพวกมันทำงานเป็นสุนัขคุ้มกันภัยให้กับหลายๆหน่วยงานครับทั้งตำรวจทหารและพวกมันนั้นยังเคยมีบทบาทในสงครามโลกอีกด้วยเป็นทั้งสุนัขเฝ้าระวังและก็สุนัขสงสารเลยครับ6. เบลเจียนมารินัวส์อีกหนึ่งสายพันธุ์สุนัขคู่ใจของเราทหารตำรวจพวกมันมีลักษณะคล้ายกับเยอรมันและก็ดัชเชพเพิร์ดครับแตกต่างตรงที่พวกมันนั้นมีขนาดที่เล็กและก็คล่องแคล่วมากกว่าครับทำให้พวกมันถูกใช้ในภารกิจที่ต้องบินจากเครื่องบินครับหากฝึกดีๆสามารถโดดคนเดียวได้ด้วยหรือแม้ในภารกิจทางน้ำก็ตามอีกทั้งพวกมันนั้นยังฉลาดและก็ฝึกง่ายอีกด้วยแม้จะมีพลังไม่เทียบเท่ากับเยอรมันเชพเพิร์ดแต่หน้าที่อื่นๆในภาคสนามของมันก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเยอรมันเชพเพิร์ดเลยครับ7. บาทาวสายพันธุ์สุนัขที่มีประสาทดมกลิ่นที่ดีมากที่สุดในโลกอย่างบาทาวไม่มีทางที่จะหลุดโผล่ไปได้อย่างแน่นอนครับโดยองค์ประกอบทุกส่วนของร่างกายที่ส่งเสริมความสามารถในการดมกลิ่นทำให้พวกมันนั้นสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้เป็นอย่างดีถึงขนาดที่ว่าสามารถตามรอยกลิ่นที่ลอยมากับสายลมได้เลยครับพวกมันถูกใช้ในงานสืบสวนทั้งตามหาคนร้ายและงานช่วยเหลือกู้ภัยต่างๆแต่อาจจะไม่ถนัดสายบู๊เท่าไหร่ครับอาจจะเป็นสายดมกลิ่นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งแปลกปลอมนั่นเองครับ สำหรับเจ็ดสายพันธุ์สุนัขที่เราทหารกับตำรวจนั้นมักจะทำงานคู่กับพวกเขาครับแต่ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าคลิปนี้มีสาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆของช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ